านการณ์โควิดก็มีการระบาดรอบ2นะอยากให้ท่านเตือนแล้วก็ห่วงใยถึงประชาชนช่วงนี้ให้อย่าให้กาดตกสิ่งที่เป็นความห่วงใยของผมแล้วก็ชาวพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนที่มีต่อพี่น้องคนไทยและสมาชิกพรรคก็คือว่าอย่าให้กาดตกแล้วกันนะครับเราเจอประสบการณ์ระลอกที่1ระลอกที่2นะครับมาแล้วเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราอาจจะเผลอเรออาจจะประมาทนะครับคิดว่าอ้อสถานการณ์ดีขึ้นแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไวรัสเนี่ยมันแพร่กระจายไปได้อย่างมากโดยเราไม่รู้ตัวดังนั้นเนี่ยก็ต้องเหมือนนักมวยอย่าให้กาดตกนะครับแล้วก็นอกจากป้องกันตัวเองแล้วขอให้คิดถึงว่าเราต้องป้องกันคนอื่นด้วยไม่ใช่ดูแลตัวเองอย่างเดียวเราอาจจะเป็นคนที่แพร่เชื้อไปสู่คนอื่นหรือว่าขณะเดียวกันถ้าเราป้องกันดีคนอื่นป้องกันดีโดยรวมป้องกันดีเราจะพ้นวิกฤตโควิดได้เร็วที่สุดนะครับ